ส่วนที่พิษณุโลกกลับขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งกรณีของคุณแน่งน้อย VIP ที่ไปได้ฉีดเข็ม3หรือว่า AstraZeneca เข็มบูสเตอร์นะครับคือย้อนความกันก่อนนิดนึงครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นขึ้นมาสืบเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ออกมาบอกในทํานองว่าคุณแน่งน้อยเนี่ยไปอ้างตำแหน่งว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าขอฉีดเข็ม3ทำให้เหมือนลักษณะคือกดดันเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องฉีดให้แต่ฝั่งคุณแน่งน้อยเนี่ยบอกออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะฮะว่าตัวเองไม่ได้ไปกดดันใครอะไรแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะตัวเองเนี่ยเป็นด่านหน้าคือไปเจอพบปะเจอประชาชนมีความจำเป็นต้องฉีดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ฉีดให้แต่วันนี้ที่กลับมาเป็นประเด็นเพราะมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ศูนย์รับฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิระโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าจริงๆเหตุการณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นอันนี้ยืนยันว่าเป็นฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับกล่าวอ้างว่าคุณแน่งน้อยเนี่ยเอาเข้ากล่องมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่หอประชุมหลังจากนั้นคุณแน่งน้อยเดินไปขอเจ้าหน้าที่เพื่อให้ฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับตนเองไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมกับเพื่อนอีก2คนที่ตามไปด้วยกันในวันนั้นเจ้าหน้าที่พยายามชี้แจงว่าคุณแน่งน้อยไม่มีรายชื่อจองไว้และได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วไม่สามารถจะฉีดเข็ม3ให้ได้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ากลับมีการอ้างถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธที่สุดแล้วจึงฉีดเข็ม3ให้ทั้ง3คนเลยก็คือทั้งคุณแน่งน้อยและเพื่อนอีก2คนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงกลับขึ้นมาใหม่ตอนแรกก็นึกว่าจะเงียบไปแล้วนะฮะแต่อ้าวไม่ใช่แค่คุณแน่งน้อยแล้วเป็นเพื่อนอีก2คนด้วยที่พากันไปและเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันกลับมาอีกว่ามันมีการกล่าวอ้างในทำนองมีตำแหน่งมีเป็นที่ปรึกษาก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ต้องฉีดให้พอไปถึงเรื่องมันเป็นแบบนี้นักข่าวพยายามจะสอบถามไปที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณหมอไกรสุขเพชรบุรนินทร์ตอนแรกเนี่ยเห็นคุณหมอบอกว่าขอเวลาเดี๋ยวจะคุยกับนักข่าวอีกทีนึงแต่ที่สุดพอโทรกลับไปอีกครั้งคุณหมอก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นส.ส.พรรคก้าวไกลเขต1จังหวัดพิษณุโลกคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาคุณผู้ชมจำได้ส.ส.พรรคก้าวไกลท่านนี้คุณปฏิพัฒน์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าให้ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วคุณปฏิพัฒน์เนี่ยบอกว่าคือให้ตรวจให้หมดเลยว่าจริงๆมันมีกี่คนกันแน่ที่ได้วัคซีนและระบบการให้วัคซีนมันเป็นอย่างไรและมีแพทย์ด่านหน้าจริงๆที่ควรจะได้รับวัคซีนแล้วยังไม่ได้รับเนี่ยกี่คนยังไงคือคุณปฏิพัฒน์บอกให้รื้อระบบตรวจให้หมดล่าสุดวันนี้คุณปฏิพัฒน์ออกมาบอกอีกว่าหลังยื่นหนังสือไปทางผู้ว่าบอกว่าขอเวลาตรวจสอบ2สัปดาห์ถ้ายังไม่คืบหน้าจะร้องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต่อไปตนเนี่ยกลัวว่าการตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายกลายเป็นปกป้องพวกเดียวกันอะไรยังไงหรือไม่และคุณปฏิพัฒน์บอกว่าหลังเป็นข่าวมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด่านหน้าโทรศัพท์มาร้องไห้เมื่อเห็นคุณแน่งน้อยได้วัคซีนคุณแน่งน้อยเขาก็พูดได้ว่าเขาไม่ได้อ้างอย่างนั้นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็อ้างว่าสปช.รับรองเขาแบบนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันต้องออกจากปากของผู้รับผิดชอบเองและตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องต่อไปที่พวกเราจะทำงานต่อว่าตกลงใครต้องรับผิดชอบในกรณีความผิดที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด่านหน้าเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยมีโทรมาร้องไห้กับผมเลยนะครับว่าพวกเขาเห็นคุณแน่งน้อยได้แล้วพวกเขาไม่ได้เนี่ยพวกเขาร้องไห้ออกมาเลยนะฮะว่ามันไม่ยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมกำลังรวบรวมนะครับว่ามีเคสอะไรบ้างที่บุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยได้รับความไม่ยุติธรรมประการที่สองก็คือว่าตอนนี้มันทำให้เกิดความมั่นใจในพวกเจ้าหน้าที่ว่าเขาสามารถปฏิเสธ VIP ได้เพราะเขารู้แล้วว่าเรื่องนี้สังคมจับตามองอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบจากส.ส.นะครับคือคุณปฏิพัฒน์ก็บอกตรงประโยคท้ายสุดนั่นแหละครับบอกว่าหลังจากเกิดข่าวนี้ออกมาเนี่ยคุณปฏิพัฒน์ลองไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เขาฉีดวัคซีนที่อยู่ด่านหน้าที่เป็นคนฉีดวัคซีนให้กับชาวพิษณุโลกเขาก็มั่นใจขึ้นกล้าจะปฏิเสธ VIP มากขึ้นเอ๊ะถ้าบอกอย่างนี้แสดงว่ามี VIP เยอะหรอครับหรืออย่างไรหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะเดี๋ยวรอนะฮะเห็นว่าผู้ว่าขอเวลาตรวจสอบเรื่องนี้2สัปดาห์ทีนี้ฝั่งของคุณแน่งน้อยเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าคุณแน่งน้อยอัศวกิติกรวันนี้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครนี่เหรอคะท่านเสื้อสีชมพูใช่ฮะร่วมกับทางเครือข่ายปกป้องสถาบันครับวันนี้มายื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการทหารบกคือต้องแยกแยะอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็ม3แล้วแต่การเข้ากรุงเทพครั้งนี้ของคุณแน่งน้อยเสื้อชมพูนะครับ
มาด้วยประเด็นที่ว่าทางเครือข่ายปกป้องสถาบันนั้นมองว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยที่เขานัดชุมนุมกัน7สิงหาคมกลุ่มนี้มีพฤติกรรมแสดงให้เห็นว่ามีเป้าหมายแอบแฝงไม่ใช่แค่การขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทางเครือข่ายปกป้องสถาบันโดยคุณแน่งน้อยด้วยรวมไปถึงคุณจักรพงษ์กลิ่นแก้วคุณอัครวุฒิบุรณพลหรือเต้เครือข่ายปกป้องสถาบันเห็นว่ารับเรื่องนี้ไม่ได้อยากขอความชัดเจนจากทางกองทัพบกจะได้คลายกังวลกับสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นส่วนกรณีที่ทางกลุ่มปกป้องสถาบันเนี่ยนัดชุมนุมวันเดียวกันเลยแล้วมีคนก็กังวลว่ามันจะเกิดกลายเป็นม็อบชนม็อบหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่าเป็นเพียงการออกมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้นไม่ใช่จัดม็อบมาเพื่อชนม็อบอ่ะฟังเสียงคุณแน่งน้อยและคุณอัครวุฒิครับแต่ไม่ต้องห่วงหรอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปตีเขาหรือไปอะไรเขาอย่างที่น้องเป้บอกถูกแล้วเราจะไม่ให้กำลังใจตำรวจค่ะเอาน้ำเอาอาหารเอาอะไรที่ดีๆไปให้เขาข้ารัฐเองค่ะไม่ต้องห่วงนะคะพี่ลองมองลึกๆครับพี่ว่าเขาต้องการประชาธิปไตยหรือเขาต้องการอะไรเราจะใช้โซเชียลหรือกล้องให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจะให้กำลังใจตลอดและก็ช่วยระวังให้นิดนึงนั่นแหละครับเสียงคุณแน่งน้อยนะคะแต่วันนี้ไม่พูดเรื่องวัคซีนเลยใช่ครับไปพูดถึงการชุมนุมแทนอ่ะพูด